มาแล้วปรับวันนี้เท่าไหร่วะ21ครับ21นะเปิดตัวเลยก็คือเป็นขายวันแรกสำหรับตัวนี้นะครับกันดั้มไดนาเมสนะครับผมN002 Gundam Dynamax โอ้โหเท่มากนะมันเขียนว่า Gundam Double O นะน่าจะอยู่ในซีรีส์ Double O หรือเปล่านะคือไม่แน่ใจนะครับอันนี้บันไดสีฟ้านะครับผมแล้วก็เขียนว่าบันไดสปิริต2019 Made in Japan ก็คือว่าเพิ่งเปิดขายวันนี้วันแรกครับเดือน3ปี2019อ่ะก็เอามาให้ดูรีวิวกันก่อนทายแบบครบๆจบๆในคลิปเดียวนะครับผมเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยนะสวยงามนะสวยงามนะมันเหมือนแบบว่ามันมีชุดเกาะโล่ทั้ง2อันเลยนะฮะเท่จริงๆตัวนี้นะฮะก็สรรหามาให้คนได้ดูก่อนใครนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มี1ถุง2ถุง3 ถุง 4 ถุง 5 ถุง 6 ถุง 7 ถุง 8 ถุงนะครับผมเปียวเงาะมาแล้วครับผมเปียวเงาะมาแล้วนี่คู่มือครับเขาก็จะบอกว่าการประกอบเป็นยังไงมีทั้งหมดกี่เพจนะครับแล้วการประกอบแต่ละชิ้นอะไรก่อนอันไหนหลังนะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เปียวนะครับผมสามารถที่จะพับชุดเกาะอะไรได้ตัวนี้มันเป็นเปรียบเหมือนกับสไนเปอร์นะแต่คือว่ายังไม่รู้นะว่ามันอะไรนะครับแล้วก็มีสปีกเกอร์มาให้มาดูกันดีกว่าว่าแผงนี้เป็นไรแผงนี้จะเป็นส่วนสัญญาณครับขาวสีเหลืองนะครับผมแผงนี้จะเป็นพาร์ทข้อต่อโครงสร้างด้านในนะครับผมเป็นสีเทาเปียวเงาะแต่เช้าครับผมเรื่องไวขอให้บอกนะปืนนะชุดเกาะสรรหากันมันเลยทีเดียวเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเปียวเงาะโดยการเราลงทุนเองเจ็บจริงซื้อจริงจ่ายจริงรีวิวจริงบีมเซเบอร์ชุดเกาะครับนี่เห็นไหมเห็นชุดเกาะของมันบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่แผงชุดเกาะครับเฮ้ยมีพาร์ทพลาสติกด้วยนะปืนสั้นถุงสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทข้างในนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทสีๆนะครับมีสติ๊กมีพาร์ทที่เป็นใสๆแบบนี้ด้วยนะแล้วก็พาร์ทที่เป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับอ่ะเรามาดูกินมี1แผง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17แผงนะครับผมกับตัวนี้นะครับกันดั้มไดนาเมสเดี๋ยวมาดูสปีดบิวการประกอบกันแล้วก็กลับมาดูข้อมูลคร่าวๆของตัวนี้นะครับกันดั้มไดนาเมส MG 1/100แล้วเดี๋ยวกลับมาดูดาวกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูสปีดบิวกันเลยครับผมBye.
สเตรนกับกันดั้มไดนาเมสนะครับผมประกอบเมื่อเช้านี้เป็นเสร็จร่วม5ชั่วโมงกันเลยทีเดียวก็คือว่าเราประกอบติดติ๊กเกอร์ตัดเส้นอะไรทุกอย่างก็เป็นเสร็จเลยแต่พอเอิญว่าดีที่ว่ามันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์น้ำนะครับมันเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเท่านั้นเองกับกันดั้มไดนาเมสตัวนี้คือถ้าเกิดใครสนใจนะผมแนะนำนะเท่มากก็คือว่าจุดขยับของมันอะดีคมแน่นนะฮะถ้าในความคิดผมเนี่ยบันไดที่เป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นบันไดปี 18-19 เลยเนี่ยคือจุดขยับอะไรเนี่ยแน่นหนามากใช้ได้กันเลยทีเดียวแล้วจุดเด่นของมันอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่ามันมีไฟนะถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีไฟนี่มันเปิดได้ใช่ไหมถ้าเห็นนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพไฟทีนึงถ้าดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันมีไฟเห็นปะเออตัวนี้นะผมบอกได้เลยการประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างดีแน่นล่องเลื่องมีไม่เยอะมากแต่คือละเอียดดีขาแขนรายละเอียดข้อต่อแน่นหมดทุกอันนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะกับตัวนี้นะค่อนข้างถูกใจนะฮะโอเคเราไปดูรายละเอียดข้อมูลของมันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยครับเรามาดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่านะครับกับตัวกันดั้มไดนาเมสมันจะมีชื่อว่า Sniper Mobile Suit นะครับผมหรือชื่อที่เป็นนัมเบอร์คือ GN002 Official Name ของมันก็คือกันดั้มไดนาเมสความสูงอยู่ที่ 18.2 เมตรน้ำหนักของมัน 59.1 ตัน Power Source GN Drive วัสดุของมันเป็น e-carbon ใช้นักบินเป็นผู้บังคับในคอกพิทเหมือนเดิมครับผมพัฒนามาจาก GNY002 Gundam Shadaisu พัฒนาเป็น GN002 RE Gundam Dynamates Repair ผลิตครั้งแรก0302 AD และปีที่ผลิตครั้งสุดท้ายก็คือ0308 AD นักบินคือ Lockon Starter เรามาดู equipment ของมันนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้าง Docking Port ก็คือ Halo Sniper Mode Trans-Am System อุปกรณ์ของมันก็คือ Tube Missile Launcher แล้วก็ GN Missile GN Beam Saber GN Shade GN Sniper Rifle GN Beam Pistol และนี่ก็เป็นข้อมูลของมันคร่าวๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับรายละเอียดของมันก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผิดถูกประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยโอเคเรามาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเรามาดูข้อเท้าก่อนครับผมบิดได้นะครับบิดได้เห็นไหมฮะแล้วก็เป็น2ชิ้นนะครับงุ้มได้นะครับนะฮะตรงขาตรงนี้ขยับได้นะครับขาขยับได้แค่ไหนนะครับเรามาดูด้านนี้นี่ขาขยับได้แบบนี้เลยนะครับนะฮะไล่มานะครับนี่เห็นไหมข้อพับไล่มาถึงเข่านะครับตรงนี้เปิดได้นะครับใครชอบทำสีก็มาทำสีได้นี่ดึงออกมาปุ๊บเปิดอย่างนี้เอาเข้าปิดปุ๊บนี่ปุ๊บนะฮะตรงรายละเอียดตรงนี้เราก็ถอดออกและติดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้นะครับเรามาดูเอวนะเอวนี่เห็นไหมขยับนะฮะบิดได้นะครับนะตรงนี้ปิดเปิดได้เห็นไหมฮะเปิดได้ปิดได้นะฮะตรงกระโปรงของมันนะครับเปิดได้ปิดได้นะฮะนี่นะกระโปรงหลังแล้วชุดที่มันเป็นชุดทรัสของมันนะฮะสามารถที่ขยับได้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เปิดได้อย่างนี้เลยนะครับนะเห็นไหมฮะดูตรงนี้นะเวลาปิดเนี่ยมันผูกเข้าไปด้วยเห็นป่ะแล้วเปิดปุ๊บดึงออกมาว้าแมคคานิกค่อนข้างดีเห็นไฟว่าไฟข้างหลังถ้าไฟนะเราก็แกะเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยออกมานะครับพอแกะออกมาก็บิดนะฮะไฟตัวเนี้ยก็คือว่ามันใช้ LED unit เนี่ยก็คือว่าจะใช้มันเป็นไฟ2ดวงคือหน้าหลังนะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอ่ะเรามาดูที่แขนครับผมนะฮะแขนนะครับนี่ขยับได้ข้อมือนะฮะแขนขยับได้ขนาดนี้เลยนะครับผมปั๊บเข้าไปไหลนะฮะนี่ไหลมันจะเชื่อมโยงกันนะครับผมนะฮะไหลตรงนี้ชุดโล่ของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขยับได้นะฮะเรามาดูถึงหัวก้มเงยซ้ายขวาบิดนะฮะบิดรายละเอียดดีตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม
ปินตรงนี้ขยับได้นะครับเปิดออกมาได้แล้วก็ด้านหน้าก็อันนี้ก็ขยับออกมาได้นะครับจุดขยับของมันบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะฮะแน่นถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมบอกก็คือค่อนข้างดีนะจุดขยับของมันนะฮะก็จะมีบางจุดที่ตรงเนี้ยมันอาจจะหลวมนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ทำท่าแอคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ใส่เข้าไปได้นะฮะเดี๋ยวแอคชั่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวภาพอินเสิร์ตเดี๋ยวจะใส่มาให้ดูว่ามันแอคชั่นมันทำท่าปืนไรเฟิลปิดโล่อะไรยังไงนะขยับมาให้ดูนะแต่ละท่าแต่ละทางเลยนะครับผมค่อนข้างเท่โอเคเรามาพูดถึงคะแนนของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะครับ5ดาวผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่า4ดาวเนี่ยทำไมถึงให้4ดาวตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,700 1,800 แล้วแต่ร้านนะครับแต่ถามว่าในราคานี้กับหุ่นตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าออปชันไฟหรือว่าออปชันโล่ความแปลกของมันผมว่าถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือว่าคุ้มนะผมว่า4ดาวเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลถามว่า1ดาวที่หายไปไหนก็คือว่าเรื่องของล่องรายละเอียดหรือสติกเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตามนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดในราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มน่าซื้อเก็บแล้วคือหุ่นของมันมีวัฒนาการในเรื่องของการออกแบบคือผู้ผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของจุดขยับมากขึ้นนะฮะกับบันไดปี2019หรือว่าบันไดสีฟ้าขึ้นมานะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็รีบรีวิวมาให้ดูนะสำหรับทุกๆคนนะใครอยากตัดสินใจหรือว่ากำลังจะซื้อในตัวกันดั้มไดนาเมสตัวนี้นะเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกเลยวันที่27เดือน3ปี2019นะฮะโอเคไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูว่าเราจะประกอบกันดั้มตัวไหนอะไรออกมาใหม่ๆเราจะสรรหามาให้ดูหรือใครถ้าอยากรู้ตัวไหนหรืออยากลองตัวไหนหรืออยากให้ประกอบตัวไหนบอกเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจะประกอบให้โอเควันนี้ไปก่อนแต่อย่าลืมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย